สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝนเช่นเดิมและแน่นอนว่าวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่าซากุระสกูลซิมูเลเตอร์และแน่นอนว่าวันนี้เราจะมาแต่งตัวเป็นตุ๊กตา AEIOU หรือสาวน้อยยองฮีของเรานั่นเองเย้ จะแต่งออกมาได้เหมือนแล้วก็สวยขนาดไหนไปรับชมกันเลยค่ะเอาล่ะเราจะต้องเลือกเสื้อผ้าหน้าผมก่อนนะคะทรงผมของสาวน้อยยองฮีต้องเป็นแบบผมสั้นๆ นิดนึงนะมีแบบเป็นแกะไม่เชิงสั้นทีเดียวต้องเป็นแกะสองข้างแล้วก็มีผูกโบด้วยนะคะผมอันนี้ก็สวยอุ๊ยอันนี้ก็น่ารักว้าวดูสิทรงนี้น่ารักดีนะคะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นดวงตาสีน้ำตาลไม่มีสีดำงั้นหรองั้นไม่เป็นไรแล้วก็ขอเปลี่ยนสีผมด้วยนะคะสีแบบนี้ใช่ตุ๊กตา AEIOU หรือเปล่าขอดำกว่านี้ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวขอเลื่อนลงมาดูด้านล่างก่อนนะคะมีสีให้เราเลือกเยอะเหมือนกันสีชมพูก็สวยนะเนี่ย เราสามารถเปลี่ยนสีของโบได้หรือเปล่าพี่ฝนไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะแต่เอาเป็นว่าทรงนี้ก็สวยดีแล้วนะคะมีอัคเซสซอรี่อย่างอื่นที่เราสามารถใส่ได้อีกหรือเปล่ามีกิฟต์ไหมเอ่ยมีกิฟต์นะแต่แบบเรามีโบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะใส่แค่โบก็แล้วกันจ้าเสื้อผ้าอุ๊ยอันนี้น่ารักมากเลยอะเดี๋ยวเอาไว้เราไปใส่เสื้อผ้าแบบนี้ไปเดินกันในเกมดีกว่าเนาะอุ๊ยอันนี้อุ๊ยอันนี้น่ารักน่าจะใช่นะคะเพราะว่าตุ๊กตา AEIOU ของเราเนี่ยเขาจะเป็นแบบชุดเอี๊ยมแบบนี้เนาะสีส้มนี่หูยสวยใช่เลยน่ารักสุดๆไปเลยค่ะเอาล่ะหลังจากที่เราได้เสื้อผ้าหน้าผมเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปดูโครงหน้ากันนิดนึงดีกว่าดูซิว่าถ้าเราเปลี่ยนหน้าเนี่ยจะเปลี่ยนไปแบบไหนโอ้ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะคะเอาเป็นว่าพี่ฝนขอเลือกรูปร่างแล้วก็หน้าตาแบบนี้ก็แล้วกันแล้ววันนี้นะคะไม่ใช่แค่ตุ๊กตา AEIOU เท่านั้นเราจะแต่งตัวผู้เล่นด้วยนี่โอ้ยสวยมากสุดยอดหล่อสิพี่สวย เอาเป็นเสื้อผ้าสีเขียวนี่แบบนี้ขอเป็นผมแดงด้วยหมายเลข456ผมแดงเลยก็แล้วกันเพราะพี่ฝนได้ข่าวมาว่าเขากำลังจะสร้างสควิดเกมในซีรีส์ที่2ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายเลข456เขาจะต้องผมแดงแน่นอนเลยค่ะนี่ได้แล้วหน้าตาแบบนี้หล่อใช่เล่นเลยนะเนี่ยมีอัคเซสซอรี่อย่างอื่นอีกหรือเปล่าใส่หน้ากากเข้าไปงั้นหรอดูท่าจะไม่เหมาะนะคะนี่ได้แล้วมีอย่างอื่นที่เราสามารถเลือกได้อีกหรือเปล่าถ้าไม่มีแล้วล่ะก็น่าจะพร้อมแล้วนะสำหรับตุ๊กตายองฮีก็น่ารักผู้เล่นก็ล้อหล่องั้นเราไปเล่นกันเลยดีกว่าจ้ามาแล้วโอ้โหสวยน่าดูอุ๊ยภาพแบบสมจริงมากๆเลยนะเนี่ยสวยอ่ะตุ๊กตายองฮีแบบน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราไปดูเพื่อนของเราก่อนดีกว่าต้องวิ่งมาทางนี้นะคะเอ้านี่ไงฝั่งนี้มีคนกำลังเดินอยู่เราสามารถคุยกับเขาแล้วนำมาเป็นผู้เล่นได้หรือเปล่าแต่เดี๋ยวก่อนขอไปหาเพื่อนก่อนนี่อุ๊ยเขินหล่อหล่อมากเลยหมายเลข456ของเราเดี๋ยวขอตุ๊กตายองฮีเปิดอันนี้ก่อนนะจ๊ะอะไรเอ่ยนี่อันนี้เขาเรียกว่าเมนูอะไรก็ไม่รู้นะให้เราสามารถเลือกปุ่มต่างๆขึ้นมาได้นะนี่เดี๋ยวนะเพื่อนๆรอแป๊บนึงเปิดได้แล้วเย้เดี๋ยวขอแบบขอคุยกับเขานิดนึงแล้วก็ขอเขาเป็นเพื่อนนะคะนี่คุยแล้วแล้วเขาก็ตามเรามาด้วยอ่ะคุยแบบทีเดียวเลยโหดีจังเห็นเพื่อนๆบอกว่าเราสามารถจับมือกันได้ใช่ไหมจูงมือจูงมือเดินไปไหนมาไหนนี่ไงนี่โหยน่ารัก เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะต้องชวนเพื่อนของเรานะคะมาเล่นเกมด้วยหลายๆคนดีกว่านะถ้าเราต้องไปชวนเพื่อนเราจะต้องไปที่ไหนดีนะแถวนี้มีหรือเปล่างั้นต้องไปโรงเรียนดีกว่าค่ะเดี๋ยวนั่งรถไปกันแล้วกันนั่งรถไปแล้วเอ้าแล้วเดี๋ยวเพื่อนไม่เข้ามานั่งด้วยหรอเอ้าทำไมอ่ะทำไมเข้ามานั่งไม่ได้อ่ะงั้นวิ่งตามมากันแล้วกันนะจ๊ะเดี๋ยวยองฮีจะแบบขับรถไปโรงเรียนเอ้ยเอออุ้ยชนแล้วว่ะไม่ได้ตั้งใจเป็นไงมั่งก็ไม่รู้
เดี๋ยวเราขับรถไปโรงเรียนดีกว่านะคะแล้วก็ไปชวนเพื่อนๆคนอื่นมาเล่นสควิดเกมกันดีกว่าไม่รู้ว่าเล่นสควิดเกมในนี้เอ้ยโอ้โหเกือบชนจะเป็นอย่างไรบ้างนะเอ้ยโอ้ยค่อยโล่งใจหน่อยใจหายใจคว่ำเพื่อนมาอย่างนั้นมาแล้วขอชวนเพื่อนแถวนี้หน่อยดีกว่าดูซิว่าเขาจะยอมเป็นเพื่อนเราไหมแล้วก็จับแต่งตัวซะเลยขอคุยด้วยหน่อยอุ้ยคนนี้น่ารักอยู่คุยด้วยนิดนึงพูดจาดีๆกับเขาอู้แล้วเขาก็ตอบกลับมานะคะว่าเขายินดีแล้วก็ยอมที่จะตามเรามาเดี๋ยวขอคุยอีกนิดนึง ตามมาไหมตามมาเย้ตามมาแล้วเพราะฉะนั้นจับแต่งตัวเลยดีกว่านี่เอาชุดไหนดีที่จะสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กลายเป็นแบบชุดของ Squid Game ได้นะคะเดี๋ยวขอดูนิดนึงอยู่ไหนล่ะอันนี้ได้ไหมเอ้ยได้อยู่แต่ว่าเราจะต้องเปลี่ยนสีเสื้อผ้าก่อนนะคะพี่ฝนก็ยังเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ไปแอบฝึกเล่นมาด้วยนะเนี่ยขอเปลี่ยนเป็นสีเขียวนี่ได้แล้วลวดลายของเสื้อผ้าก็ต้องเป็นสีเขียวเช่นเดียวกันได้แล้วจ้าน่าจะใกล้เคียงที่สุดแล้วนะคะเอ๊ะจะว่าไปงั้นเราจัดชุดเซตใหญ่เลยดีกว่าขอเป็นแบบหมายเลข456หมายเลข001แล้วก็หมายเลข0067ที่เป็นผู้หญิงหมายเลข001มองหาใครไม่ได้แล้วนอกจากคนนี้น่าจะเป็นผอ.หรือเปล่าผอ.ค่ะผอ.ขอผอ.มาเป็นหมายเลข001ให้หนูหน่อยค่ะต้องคุยกับเขาดีๆนะคะแล้วก็ให้เขาตามเรามาตามมาแล้วหลังจากที่เขาตามเรามาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการเปลี่ยนเสื้อผ้าขอเปลี่ยนเสื้อผ้าหน่อยนี่เลยใส่ชุดยิมเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวได้แล้วเย้ นี่เลยหมายเลข001เรียบร้อยโอ้โหน่าจะครบเซตแล้วหรือเปล่าขออีกคนนึงได้ไหมอ่ะเพราะว่าผู้หญิงคนแรกที่เราคุยด้วยนะคะเขาแบบมีทรงผมไม่เหมือนกับหมายเลข067เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ฝนขอหาเพื่อนๆด้านในหน่อยดีกว่าว่าเราสามารถขอเพิ่มเพื่อนได้หรือเปล่าแล้วตรงนี้มันเปลี่ยนได้ไหมอ่ะถ้าเปลี่ยนได้ก็จะได้ไม่ต้องหานะคะพี่ฝนยังหาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะทรงผมไม่เจอเลยอ่ะมีไหมอ่ะไม่เห็นมีอ่ะงั้นเราจะต้องตามหาเพื่อนในชั้นเรียนของเรานะคะแล้วก็ดูเป็นหมายเลข067ที่นี่มีไหมไม่มี F1 F2 ไม่มีไปลงยิมหรือว่าไปสนามดีที่สนามก็ไม่มีทุกคนงั้นไปโรงยิมดีกว่าค่ะโรงยิมอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวนะนี่ไงได้แล้วโอ้โหดูสิฝูงห่านของพวกเราเต็มไปหมดเลยอันนี้เป็นเพื่อนห่านนะเนี่ยเอาไงดีคนไหนดีล่ะที่จะเหมาะสมเป็นหมายเลข067คนไหนล่ะทีนี้ต้องวิ่งหาก่อนนะคะเราก็แบบหมุนกันติ้ว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 อย่างนี้จะหาเจอไหมเออนี่ไงคนนี้แหละหน้าตาสวยดีแล้วก็ตัวเล็กๆน่ารักคนนี้แหละขอคุยด้วยหน่อยเธอมาเป็นหมายเลข067ให้ฉันได้ไหมได้สิจ้าแต่ว่าเธอต้องบินตามฉันมาให้ทันก่อนนะ เอาเดี๋ยวเพิ่งบินไปขอคุยด้วยหน่อยวันนี้หน้าตาเธอสวยมากคำวิทมีสักทีเถอะได้แล้วงั้นหมายความว่าเราก็สามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เธอได้แล้วนะคะขอเปลี่ยนก่อนอยู่ไหนอะโอ้ยมือใหม่หัดเล่นค่อนข้างยากหน่อยนะคะเวลาจะหาอะไรสักทีเนี่ยยากจริงๆเลยเราจะต้องกดไปที่นี่ไงเสื้อผ้าแล้วก็เปลี่ยนเฮ้ยไม่ใช่ชุดนี้เดี๋ยวก่อนต้องเป็นชุดนอนใช่ไหมชุดนอนอยู่ไหนอ่ะอันนี้มันชุดยิมของผู้หญิงไม่ใช่เอ้ยเหนื่อยแล้วนะเนี่ยนี่ไงจะแล้วอันนี้ไม่ใช่อันนี้ชุดว่ายน้ำอยู่ไหนล่ะชุดนอนหาไม่เจอนี่ไงเย้ yeah! ได้สักทีแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนสีใช่ไหมนี่สีเขียวฮึบแล้วก็เขียวไหนเขียวนี้ได้แล้วจ้าเฮ้ย
ได้สักทีได้ทั้งหมดกี่คนแล้วเนี่ย4คนได้หมายเลข456 067แล้วก็001โอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะเดี๋ยวขอพักเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาเพื่อนๆของเราว้าไปเล่นในแมป Squid Game กันจ้าวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุ๊งกริ๊งกรุ๊งกริ๊งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะไปแล้วจ้า